ณะกรรมการสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยเครือข่ายภาคีโดยดร.อำนาจหมัดสดายประธานจัดพิธีประดับเกียรติดุษฎีบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องแห่งสังคมไทยรางวัลวชิระนุสรบูชนียบุคคลตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2567เพื่อสรรหาบุคคลองค์กรหรือหน่วยงานเอกชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่ได้เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ตลอดจนประโยชน์ส่วนตนทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างดีโดยผู้ที่ถูกเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวในสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นประจำปี2567ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มินทิวาพิชยะอัครคุณอาจารย์สอนการเทรดชื่อดังผู้ที่เพิ่งได้รับรางวัลอันดับ2จากการแข่งขันเทรดระดับโลกดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มินทิวาพิชยะอัครคุณค่ะรางวัลนี้นะคะถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ามากๆกับดิฉันและครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต1รางวัลค่ะก็ที่หลักๆนะคะตลอดชีวิตที่ผ่านมานะคะนอกจากต้องบริจาคร่างกายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือพิมพ์บริจาคเลือดทุก3เดือนอยู่แล้วตั้งแต่อายุ20จนถึงปีนี้44นะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะพิมพ์ได้ตั้งโต๊ะนะคะก็คือทำอาหารช่วงโควิดทำก็คือจนมีททบ5ค่ะไปทำเป็นรายการภาคประชาชนก็คือเหมือนโรงพยาบาลสนามภาคประชาชนตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาค่ะเป็นใช้ทุนส่วนตัวแล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจเงินทุนทรัพย์นะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็เพื่อจะประมาณ4เดือนค่ะตั้งแต่ทุกอย่างค่ะยาเรือนจำของทุกอย่างที่ไปบริจาคให้กับผู้ที่เดือดร้อนนะคะด้วยความเป็นมนุษย์ของเราเราก็ช่วยเต็มที่ตลอดระยะเวลา4เดือนไม่เคยขาดสักวันเลยค่ะก็คือตั้งโต๊ะทำอาหารแจกประมาณวันละพันกล่องนะคะไม่รวมที่ไปขอบคุณบุคลากรการแพทย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของฝั่งพยาบาลคุณหมอนะคะแล้วก็แม่บ้านทำความสะอาดทุกอย่างเลยค่ะที่เราตั้งใจจะขอบคุณเขานะคะแล้วก็ที่ผ่านมาทำค่อนข้างเยอะคือตลอดระยะเวลา4เดือนเราทำไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ต้องขอบคุณที่ทุกท่านได้เล็งเห็นในการที่เราทำความดีในครั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสังคมค่ะพิมพ์ว่าถ้าเราบรรเทาทุกข์ในวันที่เขาลำบากวันนั้นแม้กระทั่ง1มื้อพิมพ์ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ใจเราฟูขึ้นมาแม้กระทั่งผู้รับแล้วก็ผู้ให้ก็ต้องขอบคุณมือผู้รับทุกๆท่านนะคะที่ทำให้พิมมีโอกาสได้แสดงน้ำใจตรงนี้ค่ะแล้วพิมเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดของเราก็คือความเป็นมนุษย์มันแสดงออกซึ่งไม่ใช่พิมคนเดียวหรอกค่ะคนทั้งประเทศที่ร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็เหนื่อยมากๆค่ะพิมต้องกราบขอบคุณอีกครั้งค่ะในการเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ภาคประชาชนทุกท่านค่ะแล้วก็แต่ว่าวันนี้พิมถือว่าพิมมีโอกาสมากๆคนหนึ่งที่ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วพิมก็กราบขอบคุณอีกครั้งค่ะอาชีพหลักนะคะพิมเป็น professional trader นะคะแล้วก็เป็นผู้จะแข่งขันอันดับ2ของโลกมาค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์สอน private coaching นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดหุ้นต่างประเทศค่ะก็คือก็ต้องจับมาปั้นกันเพราะว่าเป็น private coaching ก็ทำการบ้านหนักพอสมควรแล้วก็มีการแบบเตรียมตัวสำหรับมือใหม่แล้วก็คอร์สปีนี้ทั้งปีไม่ว่างเลยค่ะก็ต้องอินบ็อกซ์กันมากพอสมควรค่ะไว้ติดตามช่องมินทิวาได้นะคะดร.มินทิวาค่ะภาษาอังกฤษนะคะเจอกันทุกช่องทางค่ะใน TikTok ก็ได้ค่ะพิมพ์ว่าสิ่งแรกที่เราต้องศึกษาก็คือคุณต้องเรียนรู้เรื่องของความเสี่ยงก่อนค่ะเพราะทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็คือความเสี่ยงนะคะแต่เราต้องบอกว่าถ้าเราเริ่มเสี่ยงอายุน้อยๆเราก็ยังมีเวลาพอศึกษาแล้วก็หาความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปสู่จุดนั้นได้ค่ะ